สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทำเมนูยำไข่ดาวแซ่บๆกันบ้างครับทำไม่ยากเลยนะครับเพื่อนๆทำง่ายมากๆครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันครับมาดูวัตถุดิบอย่างแรกกันครับอย่างแรกก็จะเป็นพริกแดงจินดานะครับผมก็นำมาหั่นซอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตามด้วยขึ้นฉ่ายครับขึ้นฉ่ายก็นำมาหั่นท่อนหอมแดงครับหอมแดงเราก็นำมาซอยแบบนี้นะครับซอยไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วน้ำตาลมะพร้าวครับวันนี้ก็จะใช้นำมาปรุงรสชาติครับมะนาวแล้วก็ไข่ไก่2ฟองครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยครับก่อนอื่นเลยเราจะมาทอดไข่ดาวกันก่อนนะครับวิธีทอดไข่ดาวของเราวันนี้ก็ไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะจนเกินไปนะครับเราก็กะปริมาณน้ำมันให้ไม่ท่วมไข่แดงนะครับเพื่อนๆจากนั้นเราก็ติดแก๊สครับระดับไฟแก๊สของเราก็ตั้งไฟแรงไปก่อนนะครับเมื่อเราจะนำไข่ลงไปแล้วเราก็ลดระดับไฟลงนะครับระดับไฟที่ลดลงก็จะประมาณอ่อนค่อนไปทางกลางครับหรือไม่ก็ใช้ระดับไฟกลางเลยก็ได้ครับเมื่อเรานำลงไปทอดแล้วเราก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งครับให้ด้านล่างของเรามันสุกครับสุกแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะครับแล้วเราก็ใช้ตาหลิวของเรานะครับแสะขอบข้างๆไปเรื่อยๆนะครับให้มันร่อนขึ้นมาครับแล้วก็เพียงเท่านี้ครับก็เป็นเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเราก็นำไข่ที่2ลงทอดต่อได้เลยครับแบบนี้ครับเพื่อนๆทอดไม่ยากนะครับแค่เราไม่ใส่น้ำมันเยอะจนเกินไปนะระดับน้ำมันเราก็ไม่ต้องเทให้มันท่วมไข่แดงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไข่แดงจะสุกหรือว่าถ้าใครอยากกินแบบไข่แดงสุกๆก็สามารถทอดได้เลยนะครับแต่ผมก็จะชอบแบบว่ามีไข่แดงเยิ้มๆด้วยนะโอเคครับทอดเสร็จเรียบร้อยเราก็นำไปพักใส่จานไว้ก่อนครับนี่นะครับไข่แดงที่เราทอดขั้นตอนต่อไปเราไปทำน้ำยำกันครับน้ำยำของเราในวันนี้ก็จะใส่น้ำเปล่านะครับอุณหภูมิห้องแล้วก็ใส่ผงปรุงรสไปสักครึ่งช้อนชาครับเราจะทำน้ำสต๊อกกันก่อนครับคนให้ละลายก่อนเลยนะครับปรุงรสชาติด้วยน้ำตาลมะพร้าวครับ1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำปลา2ช้อนโต๊ะเราจะปรุงรสชาติตั้งต้นไปก่อนนะครับตามด้วยมะนาวครับมะนาวใส่ไปเลยครับ2ลูกความเปรี้ยวของมะนาวก็จะไม่เท่ากันนะครับหรือว่าใครจะใส่1ลูกก่อนก็ได้นะครับเพื่อนๆเมื่อใส่ครบแล้วก็คนให้น้ำตาลละลายครับให้ส่วนผสมเข้ากันครับจากนั้นก็ตามด้วยพริกแดงจินดาหั่นซอยครับคลุกเคล้าเบาๆสักแป๊บหนึ่งตามด้วยหอมแดงครับสามารถลองชิมได้นะครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ชิมได้เลยนะครับขาดสิ่งใดก็สามารถเติมลงไปได้เลยครับเมื่อได้รสชาติที่ต้องการแล้วก็เติมหอมแดงลงไปคลุกเคล้าเบาๆจากนั้นเราก็ใส่ผักลงไปเลยครับใครจะเพิ่มผักชีฝรั่งหรือว่าผักชีธรรมดาก็สามารถเพิ่มลงไปได้เลยนะเสร็จแล้วครับน้ำยำของเราง่ายมากๆนะครับเดี๋ยวในขั้นตอนต่อไปเราก็นำมาโรยไข่แดงกันเลยก่อนโรยนะครับผมก็จะมาตัดให้มันเป็นชิ้นนะครับให้เป็นชิ้นพอดีคำหรือว่าใครไม่ตัดก็ได้ก็โรยลงไปได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดใครจะทานแบบใช้ช้อนตัดก็ได้นะครับแต่ผมก็จะใช้กรรไกรตัดนะครับตัดเสร็จเรียบร้อยก็นำน้ำยำมาราดได้เลยครับทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆนะครับเพื่อนๆกลิ่นหอมมากๆครับไข่แดงผมก็ทอดให้มันเป็นไข่เยิ้มๆนะครับเวลาไปคลุกกับข้าวจะอร่อยมากๆนะครับผมก็จะเอาไปทานคู่กับข้าวสวยครับหรือว่าใครอยากทานคู่กับข้าวต้มก็ได้เลยนะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูยำไข่ดาวนะครับทำง่ายมากๆนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะทอดไข่แบบเยิ้มๆหน้าตาน่ารับประทานมากๆนะครับรสชาติก็แซ่บลงตัวมากๆนะครับเพื่อนๆก็ฝากเพื่อนๆลองไปทำตามกันดูได้นะครับใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นครับก็ได้เมนูกับข้าวหรือว่าจะเป็นเมนูกับแกงก็ได้นะครับและถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับและไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ